สวัสดีเพื่อนๆใครที่รักและชอบในการตกปลาคงมีความฝันที่อยากจะตกปลาระดับไจแอนท์ฟิชหรือปลานักล่าที่ดุร้ายอย่างมอนสเตอร์ฟิชสักครั้งในชีวิตและในวันนี้พีก้าจะพาทุกท่านไปรับชม10อันดับมอนสเตอร์ฟิชอันดับ10ภรรยาแวมไพร์ฟิชหรือปลาแวมไพร์เป็นนักล่าแห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอนอีกหนึ่งชนิดที่เราไม่ค่อยจะคุ้นหูคุ้นตากันมากนักนักสำรวจธรรมชาติได้ให้ฉายามันว่าปลาแวมไพร์เพราะมันเป็นปลานักล่าที่เป็นปลากินเนื้ออาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำออริโนโคพวกมันจะกินปลาขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารโดยเฉพาะปลาเปริญญาอาจเรียกได้ว่ามันจะล่าปลาที่เป็นนักล่าด้วยกันซึ่งปลาแวมไพร์นี้จะใช้ฟันที่แหลมคมที่มีความยาว15ซมแทงทะลุร่างเหยื่อให้เหยื่อขาดใจตายภายในไม่กี่วินาทีและที่สำคัญหากมันหมายตายเหยื่อตัวไหนเอาไว้มันไม่เคยพลาดและปล่อยให้หลุดลอยไปได้แม้แต่ตัวเดียวอันดับที่9แฮริบัตฟิชหรือปลาซีกเดียวตัวนี้มีน้ำหนักตัวถึง120ปอนด์หรือประมาณ54กิโลกรัมมีลักษณะคล้ายปลาตาเดียวเจ้าแฮริบัตฟิชมีดวงตา2ดวงแต่อยู่ข้างเดียวปลาแฮริบัตฟิชเป็นปลาซีกเดียวที่มีขนาดใหญ่นับเป็นปลาซีกเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวเต็มที่พบเกือบ3เมตรน้ำหนักกว่า50กิโลกรัมพบกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกทางเหนือที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเนื้อของปลาแฮริบัตมีสีขาวเนียนแน่นคล้ายปลาหิมะไขมันต่ำมีราคาแพงสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายรายการนับเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหนึ่งชนิดอันดับที่8ปลาทาพอนฟิชหรือปลาตาเหลือกมีน้ำหนัก150ปอนด์หรือประมาณ68กิโลกรัมปลาทาพอนสามารถพุ่งขึ้นเหนือน้ำยังกัดตอร์ปิโดสามารถพุ่งชนเรือจนคนกระเด็นออกจากเรือได้เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งขนาดใหญ่ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำก่อยหรือน้ำจืดได้มีรูปร่างป้อมหลังปากกว้างที่ใต้คางระหว่างกระดูกกรามล่างมีแผ่นกระดูกหนึ่งชิ้นเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งตัวตามีขนาดโตและมีเยื่อไขมันหุ้มตาในเป็นปลากินเนื้อเป็นอาหารแต่ไม่มีฟันเมื่อจับเหยื่อจะใช้เพียงกรามเท่านั้นเป็นที่นิยมของนักตกปลาที่เป็นเกมกีฬาและมีการนำไปเลี้ยงเป็นปลาตู้เนื่องจากมีความใหญ่ในรูปร่างและความสวยงามด้านสีเงินที่แวววาวของเกตอีกทั้งยังมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ว่องไวอันดับที่7ปลามัสกี้ตัวนี้มีความยาว4ฟุตหรือประมาณ 1.2 เมตรมันมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวเป็นปลาสายพันธุ์น้ำจืดขนาดใหญ่ที่หาได้ยากในอเมริกาเหนือพบได้ในทะเลสาบและแม่น้ำใหญ่ในเมชิแกนตอนเหนือของรัฐวิสคอนทางตอนเหนือของมินนิโซตาเป็นปลาที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเป็นนักล่าตามธรรมชาติมีความยาวได้ถึง 1.8 เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง 16.3 กิโลกรัมตัวใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้มีน้ำหนักถึง 27.8 กิโลกรัมถูกจับได้ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2543ในอ่าวจอร์เจียอันดับที่6ปลาดุกยักษ์เวลตัวนี้จับได้ที่นิคมเซอร์โนบิลสถานที่การปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีจากการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มากโดยถือว่าเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือเป็นปลาหนังชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวได้ถึง3เมตรโดยสถิติโลกที่มีการบันทึกไว้มีน้ำหนักถึง250ปอนด์มีความยาว 8.5 ฟุตที่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนกลางไปจนถึงเอเชียกลางโดยเฉพาะประเทศรัสเซียแต่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงจึงมีการนำเข้าจากสหราชอาณาจักรไปปล่อยในแหล่งน้ำของสเปนจนกลายเป็นปลาพันธุ์ต่างถิ่นตั้งแต่ทศวรรษที่50ด้วยความที่เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่จึงนิยมตกกันเป็นเกมกีฬาโดยเฉพาะในทวีปยุโรป
ซึ่งสามารถจับได้ด้วยมือเปล่าด้วยการสวมถุงมือที่ยาวถึงต้นแขนและใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงแล้วดึงออกมาด้วยการให้ปลางับที่มืออันดับที่5ปลาอลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้เป็นปลาที่เกิดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความยาวเกือบ7ฟุตหรือประมาณ2เมตรปลาอลิเกเตอร์เป็นปลากินเนื้อน้ำจืดขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในปลาน้ำจืดประเภทเกตที่มาของชื่อปลาจระเข้เนื่องจากปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นที่ปากคล้ายกับจระเข้นอกจากจะมีรูปร่างคล้ายแล้วยังมีฟันที่แหลมคมและมีกรามที่แข็งแรงคล้ายกันอีกด้วยโดยมันโตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ย 6-7 ฟุตมีน้ำหนักมากกว่า100ปอนด์และมีอายุไขได้มากกว่า60ปีว่ากันว่าปลาอลิเกเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า100ล้านปีแล้วในยุคเดียวกันกับไดโนเสาร์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่และมีเกล็ดแข็งแรงทำให้มันปรับตัวและอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันอันดับที่4ปลาไทเกอร์โคโลไลแอดเป็นปลาขนาดใหญ่มีฟันแหลมคมในปากมีฟันแหลมคมยื่นออกมาเรียงกันทั้งหมด36ซี่เท่ากับปลาฉลามขาวมีขากรรไกรที่ใหญ่และยื่นยาวกินสัตว์น้ำทุกชนิดแม้กระทั่งสายพันธุ์เดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง6ฟุตและมีน้ำหนักมากกว่า100ปอนด์เป็นปลาอันดับปลาคาราซินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมักพบกระจายพันธุ์ในกระแสน้ำเชี่ยวของลุ่มแม่น้ำคองโกในตอนใต้ของทวีปแอฟริกาแม่น้ำลูลาบาในทะเลสาบกูเทมบาและทะเลสาบแทนการยิกาอาศัยหากินอยู่บริเวณกลางน้ำและผิวน้ำเมื่อล่าเหยื่อจะออกล่าเหยื่อเพียงลำพังโดยมักจะจู่โจมเหยื่อที่มีแสงสะท้อนระยิบระยับมีเสียงหรือมีแรงกระเพื่อมของน้ำในหลายประเทศเคยมีการรายงานว่าปลาไทเกอร์โกโลไลแอดทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ความตายมาแล้วแต่ก็ยังคงเป็นปลาที่นักตกปลานิยมตกเป็นเกมกีฬาที่ท้าทายเนื่องจากเป็นปลาที่ทรงพลังและตกได้ยากมากกว่าชนิดอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการนำเข้ามาเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามอีกด้วยอันดับที่3ปลาพิไลบ้าหรือปลากดยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนัก250ปอนด์หรือประมาณ113กิโลกรัมปลาพิไลบ้าหรือปลากดยักษ์มีอีกชื่อเรียกว่าคูมาคูมาอาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำก่อยพบได้ที่ลุ่มแม่น้ำอลิโนโคและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลโตเต็มที่จะมีความยาว3เมตร60เซนจึงถูกจัดให้เป็น1ใน5ของปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งปลากดคางหรือปลากดแก้วของเราเทียบกับมันไม่ได้เลยจริงๆอันดับที่2ปลาแค่ยักษ์หรือปลากุ้นเป็นปลาในตระกูลปลากระดูกแข็งปลาแค่ยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักถึง161ปอนด์หรือประมาณ73กิโลกรัมโดยมันมีความยาว8ฟุต7นิ้วหรือประมาณ2เมตรกว่าเป็นปลาขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดประมาณ 60-70 ซมพบใหญ่ที่สุดถึง2เมตรอาศัยอยู่ในแม่น้ำสารวินจนถึงแม่น้ำโขงพบน้อยในภาคใต้จะพบมากในแม่น้ำโขงเนื้อมีรสชาติดีในประเทศไทยชาวบ้านจังหวัดนครพนมได้จับปลาแค่ยักษ์ขนาด20กิโลกรัมและได้ขายในราคา 6,000 บาทปลาแค่ยักษ์ในประเทศอินเดียและเนปาลถูกต้องสงสัยว่าเป็นตัวการทำร้ายมนุษย์เนื่องจากมีเด็กวัยรุ่นลงเล่นน้ำในแม่น้ำสองรายและถูกสัตว์ขนาดใหญ่บางอย่างฉุดกระชากลงไปจึงมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปลาชนิดนี้โดยอาจจะเป็นปลาที่กินซากศพของมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำแล้วติดใจก็เป็นได้ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่สงบนิ่งมากและจะกินเฉพาะสัตว์น้ำเป็นอาหารเท่านั้นแต่มีบางรายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาฉลามหัวบากซะมากกว่าซึ่งเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดี River Monster Planet ในชื่อตอน Killer Catfish
อันดับที่1ลาไพม่าหรือปลาช่อนยักษ์อเมซอนตัวนี้มีน้ำหนักถึง250ปอนด์หรือประมาณ113กิโลกรัมพบได้ในแม่น้ำอเมซอนและลุ่มแม่น้ำสาขาในทวีปอเมริกาใต้โดยชาวพื้นเมืองจะเรียกว่าพิลาลูคูปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ชาวพื้นเมืองใช้บริโภคในท้องถิ่นและในบางท้องถิ่นมีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจมีรูปร่างคล้ายปลาช่อนมากมีขนาดใหญ่แถบล่างมีสีแดงส้มส่วนหัวมีลักษณะแข็งและมีน้ำหนักมากลาไพม่ามีนิสัยชอบพุ่งชนเพื่อป้องกันตัวมีการเจริญเติบโตที่ไวมากภายใน 1-2 ปีสามารถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 3-5 เท่าปลาขนาดโตเต็มวัยเท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้มีความยาว 4.5 เมตรและมีน้ำหนัก400กิโลกรัมลาไพม่ากินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารโดยใช้ลิ้นที่แข็งเป็นกระดูกกดอาหารกับเพดานปากในบางครั้งสามารถกินสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็กกว่าที่อยู่บนบกได้เช่นลิงสุนัขหรือนกโดยการกระโดดงับได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมสำหรับตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กล้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ